ช่วงที่เราก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะถ้าพูดถึงอุปสรรคเนี่ยผมมักจะมองข้ามอุปสรรคนะครับเพราะว่าศาสตร์ที่ผมเรียนมาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องมองอุปสรรคหรอกมองให้มันเป็นโอกาสดีกว่าครับอย่างเช่นว่าเราเห็นโอกาสอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะคว้ามันยังไงถ้าพูดถึงแกลบตรงนี้ว่ามันเป็นปัญหาว่าเราอยู่ปัจจุบันนี้แล้วมันมีโอกาสเข้ามาเนี่ยเราจะคว้ามันยังไงให้เราได้โอกาสนี้ออกมาถ้าพูดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยโอกาสมันมีเยอะมากครับโอกาสมีเยอะจริงๆครับมันเป็นมุมมองความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะหลายๆคนที่แบบว่ามีตัวเองมีอุปสรรคเยอะอะไรเงี้ยถ้ามองว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำให้ตัวเองได้ก้าวไปเช่นว่าตอนเปิดบริษัทเนี่ยผมคิดกับแฟนผมว่าเราจะหาลูกค้ายังไงการตลาดยังไงดีก็เลยไปค้นดูปรากฏว่าเชื่อไหมครับในประเทศไทยเนี่ยครับมีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยเป็นแสนจริงนะครับในอุดรธานีเป็นหมื่นเป็นหมื่นโรงงานเลยนะครับที่เขารอเราอยู่เขารอความคิดดีๆของเราอยู่ว่ามีคนหนึ่งอาสาจะไปพัฒนาองค์กรของเขานะเขาจะได้มีกำไรมากขึ้นเขาจะลดต้นทุนมากขึ้นคนพนักงานของเขาจะมีความสุขมากขึ้นลองคิดดูนะครับสมมติว่าเราถ่ายทอดความรู้เนี่ยครับไปทั่วทุกโรงงานในประเทศไทยนะครับทุกโรงงานก็จะมีกำไรมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นลดต้นทุนมากขึ้น GDP ของประเทศก็จะเพิ่มขึ้น นี่เป็นแนวคิดของอาจารย์ที่ปรึกษาผม แล้วผมก็จะพยายามผลักดันตัวนี้ให้ออกไปสู่สังคมให้มากที่สุด ครับ อาจารย์ของผมเนี่ยสอนวิชาที่เรียกว่า AI